บริหารสมองบ้างดีไหมอาจารย์กอบลาภอิมราพรหัวหน้าคณะเลขานุการผู้ดูแลเรื่องการบริหารสมองให้กับนักเรียนโรงเรียนวชิราวุธแนะนำท่าบริหารสมองมา4ท่าด้วยกันดังต่อไปนี้ท่าที่1ชูนิ้วโป้งขึ้นเหยียดแขนออกวาดนิ้วโป้งในอากาศเป็นรูปเลข8นอนตามมองตามนิ้วโป้งทำครั้งละ3ทีข้อที่2ชูนิ้วโป้งขึ้นเหยียดแขนออกแนบหูกับต้นแขนแล้ววาดนิ้วโป้งเป็นรูปเลข8ตามมองนิ้วโป้งทำครั้งละ3ทีข้อที่3กระโดดใช้มือขวาแตะเข่าซ้ายมือซ้ายแตะเข่าขวาทำครั้งละ3ทีข้อที่4ไขว้มือประสานกันยกขึ้นมาจรดคางไขว้ขวาด้วยค้างไว้ประมาณ10นาทีแล้วคลายมือออกทำ3ครั้งไม่น่าเชื่อว่าท่าง่ายๆเหล่านี้สามารถช่วยให้สมองพัฒนาขึ้นมีสมาธิในการเรียนและความจำดีขึ้นอาจารย์กอบลาภบอกว่าถ้าบริหารสมองทุกวันจะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้ากระโดดจากเซลล์1ไปอีกเซลล์1แล้วเซลล์สมองจะเพิ่มขึ้นอ๋อแถมอีกนิดว่าถ้ามีดนตรีช้าๆอย่างของบีโธเฟนหรือวิวันดี้มาประกอบจะช่วยกระตุ้นการทำงานของสมองมากขึ้นอีกนะครับเร็วมาชูนิ้วโป้งกันเถอะขอขอบคุณข้อมูลจากนิตยสาร Life and Family